โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมา,เ,าเขาเรียกว่าแชร์แล้วกันเนาะแบ่งปันประสบการณ์แล้วกันนะครับก็คือผมซื้อ,เ,อเนี่ยโนต้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมาใหม่นะครับแล้วก็มีการล็อกอินเข้าเฟ e บุ o กนะครับเข้า facebook แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมไปกดโหลดโปรแกรมหรือว่าไปกดอะไรตรงไหนสักที่หนึ่งเนี่ยฮนะทำให้มันมีการ เด้งลิงก์ไปที่เว็บต่างๆนะครับจึงทำให้ถูกแฮก a c e b o o k ส่วนตัวนะครับเมื่อคืนนี้ผมผมนอนเร็วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจโทรศัพท์เลยนะฮะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งตอนประมาณ7โมงมันก็มีอีเมลวิ่งเข้ามานะครับที่ที่ตัวเนี่ยครับตัว gmail นะครับว่ามีการ มีการรีเซ็ตเนี่ยรีเซ็ตรหัสผ่านเนี่ยนะครับมีการรีเซ็ตรหัสแต่ผมไ,ไม่ได้ไม่ได้สนใจผมเพิกเฉยจริงๆมันมันมันต้องมันมันต้องกดตรงนี้ไปเลยนะครับกดว่าฉันไม่ได้ทํานะครับแต่ผมดันไปเพิกเฉยเนี่ยแล้วก็มันก็มีภาษาจงภาษาจีนเนี่ยไออีเมลเนี้ยเป็นคนที่แฮ็ก Facebook ผมเข้ามานะครับอ่าเนี่ยตัวเนี้ยมันแปลกๆแล้วก็มีการรีเซ็ตรหัสเนี่ยมีการขอรหัสรีส่รงรีเซ็ตอะไรไปเงี้ยนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ผ่านไปเนาะแต่โดยโปกติเนี่ยเวลาที่เราโดนรีเซ็ตรหัสผ่านใช่ไหมเฟซบุ๊กมันจะบล็อกนะที่ผมเคยโดนนะเฟซบุ๊กมันจะบล็อกแต่ทีนี้เฟซบุ๊กมันไม่บล็อกฮะมันใช้งานได้ปกติเลยผมก็ใช้งานไปผมไปไม่ก้าบางนาไปอะไรผมก็เข้า Facebook ได้ปกติไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับจนจนมาตอนช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามผมก็มาเปิดเพจเพจอา่าตอกเกฟเฟกนะครับตอกเกฟเฟกของผมเนี่ย มันกลายเป็นว่า,าในตัว t e t u s u s i s s อะครับถ้าใครใช้ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะใช้เป็นตัวที่อยู่ในมือถือนะครับมันจะมีช่องตอบกับข้อความช่องอะไรแบบนี้เนาะให้เรากดเนาะแต่ทีนี้ว่าของผมเนี่ยมันไม่สามารถกดได้นะครับก็เลยว่าเอาแล้วเพจโดนแน่ๆนะครับเพจโดนแน่ๆนะครับอันนี้คือเพจ ตอกเกียร์เฟซของผมนะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2014นะตัวนี้นะครับก็คือ Facebook เนี่ยเราแก้กลับได้เราแก้กลับได้แก้กลับได้ไดไหมายความว่าเราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นรหัสที่เราใช้โดยตัวเราเองนะครับกลับมาใช้ได้แต่ตัวเพจน,นะครับมันมีการเข้าไปจัดการผู้ดูแลเพจเข้าใจไหมครับ ในบท,บทบาทของผู้ดูแลเพจเนี่ยมันก็จะมีหลายบทบาทเนาะก็จะมีผมที่ผมตั้งไว้นะมีผมมีแฟนผมแล้วก็มีลูกสาว3คนนะครับเป็นผู้ดูแลเพจแล้วก็เป็นผู้จัดก,การทั้งหมดทั้ง3ามแอคเคา์ถูกถูกปลดออกหมดเลยนะครับแล้วก็สวมสวมคนใหม่ที่แฮกเข้าไปอะ่ะสวมเป็นผู้ดูแลเพจแต่มันไม่แสดงนะมันจะไม่แสดงให้เราเห็นว่าใครเป็นผู้ดูแลเพจอยู่นะครับก็จึงทําให้ผมเนี่ย ไม่มีบทบาทก็คือโดนถอดบทบาทออกจากเพจตรงนี้ออกไปแต่ Facebook ส่วนตัวยังใช้งานได้แต่เราไม่มีบทบาทในเพจแล้วคือเพจแต่เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็โดนไปทั้งหมด2เพจนะครับผมจะมีเพจที่ทำงานนะครับถ้าเพื่อนเพื่อรู้ผมก็จะทำงานเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับก็จะมีตัวต็อกกี้เฟอร์นิเจอร์นะครับ,รบที่ทำพวกเนี้ยโต๊ะที่ผมทำอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าใครเห็นนะขายผ่านทางนี้เลยนะ แล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับที่ขายได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของตัวผมเลยนะคือผมไม่ต้องไปโพสขายแต่จะมีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเพราะว่าเพจมันเปิดมานานแล้วเนาะก็จะมีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาสั่งทําอยู่ทุกเดือนนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับงานไม้เช่นเดียวกันแต่2ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่โดนนะครับตอนนี้ไม่สามารถแก้อะไรได้เลยผมก็มีอีเมลนะครับอันนี้แบ่งปันกันเนาะ,นอ,ะอาจจะยาวหน่อย มีอ e ีเมลเนี่ยเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับเนี่ยเฟซบุ๊กผมกรอกรายงานไปเป็นว่าผมโดนละเมิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะเฟซบุ๊กเขาก็ส่งกลับมาบอกว่าจริง,รงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นเรื่องของการแฮกแอคเ n าเป็นการแฮกบัญชีผู้ใช้อะไรเงี้ยก็คุณควรจะไปรีพอร์ตตรงนั้นอะไรเงี้ย แต่พอผมดูแล้วเนี่ยคือหมดปัญญาจริงครับมันมันไม่มีทางที่คือมันมีวิธีการแก้ไขให้บัญชีเรากลับมาแต่ไม่มีการแก้ไขให้เรากลับไปเป็นแอดมินเพจได้นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับมันไม่มีเลยมันมีคืออย่างเดียวคือให้เราไปรีพอร์ตเพจแล้วเราจะไปรีพอร์ตเพื่ออะไรรีพอร์ตให้เพจมันปิดตัวไปแต่จริงๆรแล้วเราอยากได้เพจคืนแต่มันมีแค่ให้เรารีพอร์ตเพจรีพอร์ตเพจทิ้งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คืออ e ีเมลที่ตอบกลับมานะครับมีอยู่2อ e ีเมล แล้วก็อ e ีเมลอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบภาษาอังกฤษเลยในเนี้ยมันก็จะบอกว่าไอ้ที่ผมทําไปเนี่ยมันคือเป็นการรา,ายงานเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการโดนแฮ c กถ้าคุณแบบเนี้ยเพจแอดมินแอคเซทอะไรเนี้ยโดนแฮ็กเพจแอดมินเชนอะไรเงี้ยให้กดไปที่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับพอกดไปแล้วก็เหมือนเดิมฮะให้ไปกดรีพอร์ตเพจตัวเองเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับอ่าก็ทีนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆโดนเปลี่ยนรหัสรีเซ็ตรหัสให้รีบจัดการนะครับรีบจัดการแล้วก็ให้รีบเข้าไปดูบทบาทในเพจที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับอันนี้สําคัญเลยนะสาคัญเลยมีกี่เพจก็ช่างจะค้าขายผ่านเพจกี่เพจก็ช่างต้องเปลี่ยนรยนหัสเรียบร้อยเข้าไปดูบทบาทในเพจด้วยถ้าไม่ดูบทบาทในเพจมันก็จะมีไอตัวที่มันแฮกเราอยู่ขึ้นไปเป็นแอดมินแทนแล้วก็เตะเราออกจากเพจ นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์แบบผมเลยเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกจากต้องสร้างตัวตนใหม่เท่านั้นเองนะครับเนาะโอเควันนี้ยาวนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมหรือว่าใครมีวิธีการแก้ไขที่สามารถกู้กลับมาได้เนี่ยก็แจ้งเลยนะครับยินดียินดีที่จะทดลองนะครับทดลองแก้ไขดูนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ